มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอาการล่าสุดทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเรียกได้ว่าแฟนๆต่างก็ส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามครับจากที่แนนทัดดาวนึกแจ้งได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นัดที่สาวไทยแพ้เบลเยียม2ต่อ3เซตนั้น ล่าสุดน้องแนนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วครับโดยมีนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางเดินทางไปรับพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปิยเวศเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดครับและรักษาอาการบาดเจ็บทันทีที่แนนทัดดาวเดินทางถึงโรงพยาบาลปิยเวศท,ทางทีมแพทย์ได้ทำการสแกน MRI โดยละเอียด จึงทำให้รู้ว่าแนนทัดดาวได้รับบาดเจ็บบริเวณเอวส่วนล่างด้านซ้ายพบกระดูกแล้าวที่ส่วนยื่นด้านข้างของกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่ 2, 3และ4ด้านซ้ายครับซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากจังหวะรับบอลแล้วมีการเกรงของกล้ามเนื้อหลังที่รุนแรงจนทําให้กล้ามเนื้อกระตุกเป็นเหตุทําให้กระดูกเล้าวครับส่วนแผนการรักษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูก ด้านเวชศาสตร์การกีฬาได้ประเมินแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดครับสามารถรักษาโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดโดยเครื่องเลเซอร์บำบัดขึ้นความถี่สูงประครบด้วยความเย็นลดปวดและใส่เข็มขัดประคองหลังลดปวดเพื่อรักษาอาการปวดในช่วงสองสัปดาห์แรกครับหลังจากนั้นจะเป็นการออกกำลังกายแบบเฉพาะ ฟป้นฟรูร่างกายให้กลับไปซ้อมและลงแข่งขันในรายการแข่งขันต่อๆไปได้ครับใช้เวลาในการรักษาทั้งหมดประมาณ6-8สัปดาห์ครับอย่างไรก็ตามแนนทัดดาวนึกแจ้งจะกลับมาไม่ทันช่วยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตลอดช่วงที่เหลือของการแข่งขันเนชันล e ีก2022และต้องลุ้นว่าจะกลับมาทันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ